รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาร้าทอดกรอบสมุนไพรเริ่มด้วยคลุกปลาร้าปลานิลลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูแห้งตะไคร้ซอยและข่าซอยลงทอดครั้งละชนิดจนสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบข่าทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ